ชิบะไทยแลนด์ออกมาชี้แจงจากกรณีที่บริษัทแม่ในญี่ปุ่นถอนตัวออกจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank บอกว่าไม่กระทบกับธุรกิจในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าได้แยกหน่วยธุรกิจออกจากกันเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะมาดูคำชี้แจงเต็มๆกันนะคะจากบริษัทโตชิบะไทยแลนด์จำกัดเปิดเผยว่าตามที่ได้มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างๆทั้งในประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยและทั่วโลกเกี่ยวกับข่าวบริษัทโตชิบะคอร์ปอเรชั่นจำกัดขอถอนตัวออกจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นโตชิบะไทยแลนด์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบรนด์โตชิบะขอเรียนชี้แจงนะคะว่าข่าวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการดำเนินธุรกิจและอนาคตของโตชิบะไทยแลนด์ค่ะเนื่องจากได้แยกธุรกิจออกมานานแล้วค่ะบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็เตรียมฉลองครบรอบ55ปีในปี2567โดยได้จัดกิจกรรมทางการตลาดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและกิจกรรมตอบแทนสังคมมากมายค่ะคือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนะคือสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยก็รายงานว่าหุ้นโตชิบะหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเตรียมออกจากตลาดหลักทรัพย์คือ20ธันวาคม2566หลังทำการซื้อขายมาถึง74ปีเนื่องจากโตชิบะได้ผ่านทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และก็เรื่องอื้อฉาวนำไปสู่การซื้อกิจการแล้วก็เผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะซึ่งโตชิบะค่ะกำลังถูกยึดครองโดยกลุ่มนักลงทุนนำโดยบริษัท Private Equity นะ Japan Industrial Partnersหรือว่า JIP ซึ่งก็รวมถึงบริษัทร่วมทุนระหว่าง Olix ผู้ให้บริการทางการเงินแล้วก็ชูบุอิเล็กทริกพาวเวอร์โรงไฟฟ้าแล้วก็รอมค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปโดยได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากโตชิบะไทยแลนด์หลังจากที่เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาว่าโอ้โหอยู่ในออกจากตลาดหุ้นซึ่งซื้อขายมา74ปีอ่ะนะฮะไม่กระทบธุรกิจในไทยอย่างแน่นอนสำหรับในไทยนะโตชิบะไทยแลนด์เขามั่นใจแบบนั้นใช่ค่ะพาคุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวคราวที่มันเข้ากับบรรยากาศในขณะนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ